พูดถึงเรื่องแรงสมมุติว่ามีผู้ชาย2คนที่คุณจะไปออกเดทในวันนี้คนหนึ่งสองคนนี้หล่อมากหล่อเท่ากันเลยแต่ว่าคนหนึ่งเนี่ยปากเหม็นเหมือนหมาเน่าอีกคนหนึ่งเนี่ยกินตัวเหมือนขยะเปียกคุณจะเลือกไปกับใครเลือกกินปากเหม็นเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้คุยกับเขาตลอดเวลาเริ่มซีนมาเริ่มซีนไม่น่าจะมีช็อตนั้นนะโอ้โหเลยใครจะไปห้ามได้ให้คุณเลือกระหว่างว่าไปเจอคนนั้นเนี่ยกินปากแรงกับกินตัวแรงคุณเลือกอะไรเลือกอะนะเอาปากก็ได้อะเอาปากแล้วมันนะเอากินปากแล้วกันทำไมเอากินปากกินปากคือมันยังพอหาจะแบบหาอะไรมายัดได้เอาอะไรไปยัดก็ซัมติงสักอย่างที่ยัดปากได้คุณไม่คิดว่าสิ่งที่คุณไปยัดมันจะเหม็นเหมือนปากเขาก็เหมือนกันอ๋อมันก็เหม็นเหมือนกันเหม็นจะเหม็นหายพอดีก็กินปากวะทำไมล่ะก็กินตัวมันดูยังต้องอยู่ด้วยการกินปากก็สั่งให้มันไม่ต้องพูดก็ไม่ได้กินต้องพูดนะทำอย่างเดียวโอเคเอาคนปากเหม็นน่ะไปอ่ะชอบกินปากแรงๆใช่มันก็ยังแบบหุบปากมันก็ยังไม่เหม็นน่ะรู้เวลาคุณเมคเลิฟอ่ะแล้วคนตัวเหม็นน่ะมันก็เหมือนกันเอาปากเหม็นดีกว่ากินตัวแล้วกันเอาทำไมอ่ะให้ไปอาบน้ำเอาเฮ้ยอาบน้ำเพิ่งอาบน้ำแล้วไม่ออกไม่รู้แล้วล่ะคนหนึ่งกินตัวแรงอีกคนหนึ่งปากเหม็นคุณจะเลือกอะไรฮะกินปากเรียกขยะเปียกเออกินตัวกินตัวเลยเหมือนหมาเน่าคุณต้องเลือกเลือกกินปากเพราะว่าจะสามารถพกหมากฝรั่งให้เขาได้โอเคเธอกินสิอะไรอย่างงี้ถ้าเกิดว่ากินเขาทะลุหมากฝรั่งออกมาคุณอย่าพูดหยุดอย่าพูดอยู่นิ่งๆหล่อแล้วคุยไลน์กันตัวเองกินปากเหมือนกันค่ะทำไมฮะเดินไปก็ให้คุยโทรศัพท์กันไม่ใช่ไลน์กันอย่างงี้ก็ได้ตัวแล้วกันอ่ะเออมันจะมีอะไรดับได้อะไรอย่างงี้แล้วถ้าถึงชั่วโมงนั้นน่ะคุณจะรู้สึกไงฮะที่เขาตัวเหม็นคงเสียคงแย่ความรู้สึกคงแย่คงแบบพอแล้วครั้งเดียวพอจบจบเพิ่มอะไรอย่างงี้ให้เลือกได้ผมไม่เลือกดีกว่านะครับเอ้ยไม่ได้คุณต้องเลือกคุณต้องเลือกคุณอย่ามากั๊กเงี้ยคุณต้องเลือกเราต้องเลือกใช่มั้ยครับถ้าเลือกผมเลือกกินปลาดีกว่าทำไมอ่ะตอนคุณจูบเขาคุณคิดดูดิผมลงต่ำอย่างเดียวครับผมไม่ขึ้นข้างบนโอ้สายลิ้นระดับคอลงไปครับแค่นี้พอเอาตัวดิมันดิอะไรคือมันเอาอย่างนั้นให้เลือกเลือกว่าจะเอากินตัวอะไรเอากินปากเอากินตัวดิกินปากก็ปากเหม็นน้ำปวดหัวตัวเหม็นน่ะนี่ก็เหม็นอยู่ก็ปวดหัวกินปากกินตัวเนี้ยกินปากดีกว่าครับทำไมครับทำไมเราจะแย่งเขาคุยครับให้เขาแบบหุบปากไปแล้วจะได้แย่งคุยถ้าเกิดว่าเขากำลังจะพูดเอาไว้แค่นี้นะครับอะไรปากเหม็นดีกว่าพี่มันยังพอช่วยได้อะก็อมยาอมอะไรเงี้ยไม่ต้องพูดเหมือนกันขอกินปากดีกว่ามันยังห้ามได้ไงก็ตัวเองไม่ต้องพูดตัวเองไม่ต้องพูดเวลาแบบเขาเลียตัวคุณเนี่ยกินมันก็จะมาเลียทำไมเป็นแฟนกันก็มีบ้างเลียตัวกันบ้างแมวหรือคนบ้าเลยเลียตัวเลือกกินตัวดีกว่าทำไมอ่ะเป็นกินจากที่บ้านไงเออทำอะไรมาวะเป็นกินอะไรวะเป็นกินอะไรก็กินที่บ้านนี่คือจะหอมไงแล้วเจอสาวที่นี่นะกินก็ต้องกินแรงใช่ก็นี่ไงลองเลยของมันเหม็นไปเลยสมมติว่ากินแบบเหมือนน้ำปลาอย่างเงี้ยผสมแบบปลาส้มใส่ฮานามิมันทั้งตัวเลยครับทั้งตัวเลยเออเยี่ยมเลิกกินปากเหม็นดีกว่าเพราะว่ากินปากมันก็เคี้ยวหมากฝรั่งได้หรือคือมันใช้น้ำยาแบบดับกลิ่นปากได้แต่กินตัวคือมันเป็นกินตัวมันทำไงก็ไม่หายอ่ะแล้วถ้าเกิดแบบหมากฝรั่งแล้วยังเอาไม่อยู่ตายเหิงจริงแล้วเขาต้องมาเลียตัวคุณถือแค่ให้เขาใกล้ก็ไม่ใกล้แล้วนะถึงขั้นเลียตัวเลยป้าแกเอาขยะเปียกแล้วกันค่ะเพราะว่าเราจะได้ไม่เหม็นคนเดียวให้ทุกคนเหม็นไปด้วยกับเราล่าไปพุ่งออกไปใช่แล้วตอนนี้แบบฉากเลิฟซีนโอ้ยต้องมีเลิฟซีนด้วยเหรอปล่อยไปตามนั้นอ่ะทำอะไรไม่ได้แล้วแต่ถ้าหนูเอาปากเหม็นนะถ้าตัวเหม็นยังแบบอยู่ห่างๆใช่ไหมปากเหม็นเราก็ไม่ต้องคุยกับมันอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องให้มันพูดสื่อสารกันนะสื่อสารก็อะไรคุณถ้าเราคุยกันใกล้กันมันคุยไม่ไหวอยู่แล้วสมมติเขามาเลียตัวคุณเนี่ยคุณไม่กลัวน้ำลายมันติดเหรอไม่พี่มันคงไม่ไหวละแค่อยู่ใกล้ยังไม่อยู่เลยคงไม่มาต้องเลียอะไรอย่างเงี้ยผมเลือกตัวเหม็นแล้วกันทำไมอ่ะตัวเหม็นเหมือนกันอ๋อเหม็นเจอเหม็นเมคแล้วก็โอเคไงเพราะจมูกเขาเนี่ยดมตัวเองจนตายหมดแล้วเลือกใครเลือกใครปากเหม็นหรือตัวเหม็นเลือกปากเหม็นครับไปเลือกปากเหม็นปากเหม็นใช่ไม่ใช่วิธีแก้มันมากกว่ากลิ่นตัวเงี้ยคือกลิ่นตัวมันแก้ยากนะผมว่าแล้วคือเหม็นเหรอไกลเหม็นมาก
กินตัวดีกว่าเฮ้ยทำไมอ่ะสเปรย์แหวกแนวแหวกแล้วฉีกฉีกไม่ซื้อสเปรย์เขาได้ไงอ๋อไม่กินทะลุสเปรย์มาไม่พาเขาไปอาบน้ำได้ไงอาบน้ำสบู่เอามาอยู่สบู่ไม่ละลายเฮ้ยไม่เป็นไรอันนี้กินอับเอาไปจะได้ไม่กบกินมันอ่ะดีดีบล็อกกันเองนะเรื่องปากเหม็นแล้วกันค่ะอ๋อแสดงว่าตอนนี้นี่น่าจะเหม็นอยู่ซอฟกว่าตัวเหม็นพยายามไม่ให้เขาพูดอะไรมากดีมากคุยไลน์กันเฉยปากเหม็นแล้วกันค่ะทำไมอ่ะเพราะว่าหนูก็ปากเหม็นเหมือนกันหนูก็เหม็นเหม็นจะเหม็นหายหายไม่ได้กินมั้งทำไมฮะก็หันหน้าคนละทางก็ได้ค่ะไม่เป็นไรอ๋อคือคุยไม่ต้องหันหน้าคุยกันคุยไลน์กันงั้นขอปากเหม็นแล้วกันเวลาพูดเราจะได้ฉีดน้ำหอมไปด้วยอะไรเงี้ยใส่ปากปุ๊บฉีดใส่หน้าไปเลยตาชัดกินตัวแล้วกันทำไมอ่ะก็กินปากมันต้องคุยตลอดเวลามันก็ต้องปากแล้วคุณไม่คิดว่าคุณจะเอาจมูกคุณไปโดนตัวมั้งเหรอไม่อยู่ห่างๆได้ไงตอนนี้มีใครปากเหม็นหน้าตาดีเดินหาผมหรือเปล่าผมมีของตัวช่วยอยู่คุณมีของพวกนี้สมมติหน้าตาดีมากปากเหม็นคุณก็เอาก็มีตัวช่วยอยู่ช่วยได้มั้งช่วยได้ไหมโอเคเอาขยะเปียกแล้วกันค่ะคือกินปากไม่ได้อะแน่สมมุติว่าถ้าเกิดว่าวันนึงคุณคิดถึงเขามากคุณกระโดดกอดเขาอย่างเงี้ยหอมคอเขาก็ยังดีกว่ากระโดดจู่แล้วปากเหม็นเออดีกว่ากินหมาเน่าเอาตัวเหม็นค่ะแล้วก็ถ้าตัวเหม็นก็จะพาไปอาบน้ำผมว่าอาบน้ำหน่อยได้ไหมเอ่ยค่อยๆขัดค่อยๆถูอ๋อตาย